วัสดีครับพิทยากรลีลาพัฒน์เอ็ดดี้นามปากกาว่าแอสตัน27เคยจัดรายการวิทยุเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็ออกหนังสือพี่จะเป็นคนที่เปลี่ยนงานโดยที่ไม่เคยทำงานซ้ำสายเดิมเลยพี่เลยเรียนรู้ว่าคนที่จบใหม่ๆเนี่ยควรจะไปทำงานที่มันยากๆกว่ายิ่งทำงานยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดวิธีพัฒนาตัวเองแล้วพอคุณออกมาจากที่นั่นปุ๊บเนี่ยคุณจะไปทำอะไรก็ได้คุณทำออกมาปุ๊บแล้วคุณประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จพี่ว่าการเรียนรู้น้อยกว่า